Greenpeace องค์การสาธารณประโยชน์นานาชาติที่ดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและสันติภาพเปิดเผยว่าClimate Central องค์การที่ไม่แสวงหากำไรด้านวิทยาศาสตร์และข่าวสารเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยคำนวณจากระดับความสูงของชายฝั่งผ่านดาวเทียมและประมาณการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอันเนื่องจากภาวะโลกร้อนพบว่าในอีก30ปีข้างหน้าพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงไทเปอาจถูกน้ำท่วมจางลี่ชินนักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของ Greenpeace เปิดเผยว่าที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และผลกระทบจากกระแสน้ำในมหาสมุทรจะทำให้ไต้หวันต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ตามแนวชายฝั่งจากระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเร็วกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก2เท่าและหากยังไม่ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงคาดว่าในปีคริสต์ศักราช2050หรือปีพ.ศ.2593ระดับน้ำทะเลรอบเกาะไต้หวันจะเพิ่มสูงขึ้น 0.56 เมตรซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงสถานีรถไฟไทเปทำเนียบประธานาธิบดีและพื้นที่ส่วนใหญ่ในกรุงไทเปจะจมอยู่ใต้น้ำโดยจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่กว่า 2,000 ตารางกิโลเมตรและประชากรประมาณ2ล้านคนจะเผชิญกับปัญหาความปลอดภัยด้านที่อยู่อาศัยจางลี่ซินยังกล่าวว่าผลกระทบจากภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในปี2050นั้นสามารถป้องกันได้ด้วยการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงเหลือครึ่งหนึ่งของปัจจุบันภายในปี2030และบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนซึ่งหมายถึงการซื้อคาร์บอนเครดิตมาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรผลิตภัณฑ์หรือเหตุการณ์หรือบุคคลเพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเท่ากับศูนย์ในปี2050และเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศให้ไต้หวันเข้าสู่สถานการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศและจัดทำนโยบายลดคาร์บอนโดยเร็วที่สุดอัญชันทรงพุทธรายงาน